เราเติมเราดึงตัวล่างขึ้นไปกําลังกายติดลบพอเรามองว่าน่าจะดึงตรงนี้เป็น u ได้ดึงตรงนี้เป็น u ได้มันก็จะกลายเป็น1ส่วน3 e กําลังสแควร์รูท1บวก 3x u กําลัง n du นะครับกลายเป็น u 3x บวก1กําลังเพิ่มบวกไปอีก1แต้มก็หารด้วย1ส2น้ำจะกลายเป็น1 2ส่วน3อินดิเกต e กําลัง1บวก 3x ตัวนี้ก็กลายเป็น 3x บวก1มันจะไปตรงกับดิฟ e กําลัง u เท่ากับ e กําลัง u ดิฟ u นะฮะเอาชุดนี้ขับขึ้นไปก็จะกลายเป็น2ส่วน3อินดิเกตดิฟ e กําลัง u e กําลังสแควร์รูท1บวก 3x อินดิเกตชนดิฟเหลือ2ส่วน3 e กําลังสแควร์รูท1บวก 3x บวก4ท่านจดเร็วนะท่านตรงนี้ถ้าเกิดโจทย์ที่มีตำแหน่งการหารนะครับถ้าโจทย์ตกในตำแหน่งการหารเราจะต้องดูตัวล่างเป็นหลักดูตัวล่างเป็นหลักถ้าเราดึงกลับนะครับดึงกลับ e กําลัง u du e กําลัง u du e กําลัง x dx มันก็ดึงกลับไปเป็น dip e กําลัง x แต่ถ้าตรงนี้นะครับมันมีลบเราเติมลบต้องตัดลบด้านหน้าก็เลยดึงกลับเป็นลบe กำลังลบ x นะครับเราลองดิฟกลับออกมาข้างจะได้เท่าเดิมดิฟกลับออกมาได้เท่าเดิมมันก็ยังตกในรูปของอะไรนี่ดิฟลอน u เท่ากับ1ส่วน u ดิฟ u นะตรงนี้ก็กลายเป็นอินดิเกตดิฟลอน u u ก็คือ e กำลัง x บวกลบ e กำลังลบ xนะฮะอินดิเกตชนดิฟก็จะกลายเป็นลอน e กำลัง x ลบ e กำลังลบ x บวก4บวก4อะไรอีกรอบครับดึงกลับไปมันก็คล้ายๆกับเราแยกตรงนี้ทีละตัวนี่ e กำลัง x dx บวกด้วยอินดิเกต e กำลังลบ x dx ตัวบนนี้นะแต่แล้วเราก็เติมลบข้างหน้า x เราก็ต้องเติมลบตรงนี้พอตรงนี้ปุ๊บมันก็เป็นอะไรนี่มันก็เป็น e กำลังอะไรครับ e กำลัง x ถ้ามันเป็น2พจน์ก็เป็นลบด้วย e กำลังลบ x ดึงกลับไปงั้นได้ตรงนี้ถ้าเราแบ่งใหม่ข้อ3นะถ้าเราแบ่งลอน x กําลัง5เราเอาลอนตัวนี้เก็บไว้ก่อนตัวนี้มันจะเป็น dx ส่วน x 1ส่วน x dx 1ส่วน x dx มันก็ไปตรงกับอะไรครับดิฟลอน u อีกแล้วซึ่งบอกว่าทิ้งท่องดิฟให้แม่นๆดิฟลอน u ดิฟลอน x นะฮะตรงนี้เรากําลังเปลี่ยนตรงนี้กลับมาที่นี่นะครับกลายเป็นลอน x กำลัง5 d ลอน x หารด้วยลอน x นะมันก็ตกตำแหน่งเดิมอีกใช่ไหมนี่ du อันนี้ u นี่ก็คือ u อีกอันนี้ก็คือ u du ส่วน u ก็ดึงกลับอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นลอน x ทั้งหมดกำลัง5 d ลอน u คือตรงนี้นะครับกลายเป็นลอน u ก็คือลอน xอันนี้คือตัวกลมนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น u กำลัง n du u กำลัง n du กลายเป็นลอน x กำลัง6ส่วน6บวก4
ดูข้อ4ครับ dip arc psi ศูนย์ร่วมงาน dip arc psi u dip 1ส่วน square root 1ลบ dip u วันบรรทัดนี้ก็คือบรรทัดนี้มันอยู่ที่ dip มาก็คือ d คือ arc psi ตัวนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วเหมือนเดิม dx ส่วนด้วยนะฮะ du ส่วนได้1ลบ u ก็คือเปลี่ยนกลับมาเป็น arc psi เลย d arc psiอักษาย x u กำลัง1 du u นะครับ u กำลัง1 du กลายเป็น sin arc x กำลัง2ส่วน2บวก4 cat ดิฟแมนรอดตายง่ายเรากำลัง2มาใส่ที่ลบ1ไม่ได้นะครับเอากำลัง2มาใส่ที่ตรงนี้ไม่ได้นะเราใส่เป็น arc sin ลบ 2x ส่วน2ไม่ได้เพราะนี่เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับจริงแล้วมันต้องเป็น a arc sin เสียนมูลต้องเป็นอย่างนี้ arc sin x ส่วน2นะฮะผมสังเกตคนเก่งเขามักจะเรียนมากกว่าคนอื่น1หรือ2ปีเป็นหลักผมจำได้นะตรงนี้นะตีโคนมุม2เด้งเนี่ยมันเป็นคอส2เด้งตรงนี้บรรทัดนี้ดึงกลับเป็นอะไรตรงนี้ถ้าเราจะดึงกลับเป็น1ย้ายมาเป็นคอส 2a ย้าย1มาบวกย้าย1มาบวกย้าย2มาหารมันก็เหลือคอสกำลัง 2a นะฮะไอ้ตัวที่เราใช้คือตัวนี้มันเป็นกำลังคู่เราต้องแตกตัวนี้มา ตรงนี้มัน 3x ตรงนี้มันต้องโตขึ้นเป็น 6x นะครับตรงนี้นะเอาตรงนี้มาเปลี่ยนออกนะเป็นคอส 6x บวก1ส่วน2แล้วก็ dx ผมเอาก้อนนี้มาแทนก้อนนี้ตรงนี้มัน 2a ตรงนี้มัน a ตรงนี้ 3x ตรงนี้ก็ต้องเป็น 6x แยกทีละตัวได้ไหม1ส่วน2คอส 6x dx บวกด้วย1ส่วน2 dxตรงนี้ไม่มีปัญหาอินทิเกรตได้เลยแต่ตรงนี้มุมยังไม่เท่านะครับมุมยังไม่เท่าก็ใส่มุมให้มันเท่าก่อนคอส u เติม6เข้าไปตัดอีก6เป็น12อินทิเกรตเวลาเราเปลี่ยนต้องเปลี่ยนพร้อมกันนะครับไม่ใช่ตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนมันไม่สวยมันดูไม่มีฝีมือเพราะฉะนั้นดิฟอะไรได้คอส u ดิฟ u ดิฟไซน์ u ได้คอส u เหมือนอินทิเกรตคอส u ดิฟ u ได้ไซน์ u บวกด้วย1ส่วน 2x บวก4ดิฟไซน์ได้คอสมันอินทิเกรตคอสก็ต้องได้ไซน์ไม่ใช่ลบความรู้ตีกนต้องขนมาให้หมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะเอาความรู้บรรทัดนี้มาใช้นะครับตรงนี้นะมันจะเปลี่ยนเป็น1ลบด้วยคอส 2x ส่วน2และมีกำลัง2ด้วย dx เพราะว่าเราจะแบ่งตรงนี้มาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นไซน์กำลัง 2x กำลัง2 dx แล้วขึ้นมานี่นะจากนี้นะครับคอส2เซต้าเท่ากับ1ลบ2ไซน์กำลัง2เซต้าก็ยกไซน์กำลัง2เซต้ามาฝั่งนี้เป็น1ลบ
เป็น1ลบคอส2เซต้าส่วน2เราต้องเปลี่ยนออกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเปลี่ยนออกตัวนี้มันมีกําลัง2คุมมันมีกําลัง2คุมเป็นส่วน4กําลัง2สมบูรณ์นะครับกําลัง2คุมหน้ากําลัง2 2หน้าหลัง2หน้าหลังบวกหลังกําลัง2กลายเป็นคอสกําลัง2 2x dx เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ความรู้บรรทัดบนเล่นลงอีกรอบหนึ่ง1ส่วน4อินทิเกรต1ส่วนอินทิเกรต1บวกลบ2คอส 2x คอสนี้คืออะไรเมื่อกี้คืออะไรครับ1บวกด้วยคอสตัวกี่เด้ง2เด้งนะครับหารด้วย2หารด้วย2แล้วก็ dx แบ่งออก2ส่วนตรงนี้ก้อนนี้นะครับจัดรูปใหม่สิ1ส่วน4 1ส่วน2ใส่เข้า1เป็น3ส่วน2ลบด้วยไล่ทีละตัวได้เลยไหมมันทีละตัวแล้วนะตัวนี้เป็น3ส่วน2ตบ dx เข้ามาลบ1ส่วน4 2ไปตัดเป็น1ส่วน2นะครับอินทิเกรตคอส 2x dx ตรงนี้ตัดเข้ามาเป็น1ส่วน8นะครับ1ส่วน8คอส 4x dx อินทิเกรตทนดิฟเหลือ3ส่วน8 x เติม2ในใจนะครับเติม2เติม2ตัด2นะครับเป็น1ส่วน4เติม2ตัด2ดิฟไซด์ได้คอสกลับไปเป็นไซด์ เติม4เติม4นะครับเติม4ตัด4เป็น1ส่วน3ดิฟ2ดิฟไซด์ได้คอสมีใครถูกบ้างข้อ56เก็บเหลี่ยมไว้มุมครึ่งตีโกณต้องเป็นมุมกำลังคู่วันก่อนพี่พาราเล่มันกำลังขี้สกิดขี้ออกมาแต่ถ้าเจอทรายกำลังคู่คอสกำลังคู่มีทางเดียวต้องแปลงรูปตรงนี้ลดมุมเอาลดกำลังเอาแต่มุมจะโตขึ้นเป็น2เท่า โอเคเสร็จแล้วเนาะตรงนี้ข้อ7ตรงนี้เศษกำลัง4เนี่ยดิฟอะไรได้เศษกำลัง2ดิฟแทนได้เศษกำลัง2ดิฟแทน u ได้เศษกำลัง2 u ดิฟ u เศษกำลัง2 u ดิฟ u แต่แทนกำลัง2เซต้าบวก1เท่ากับเศษกำลัง2เซต้าเราต้องเอาเอกลักษณ์ตรีโกณตัวนี้มาช่วยลดรูปลงเพราะฉะนั้นพี่จะแบ่งตัวนี้ให้เราเห็นนะว่าแทนกำลัง3 2x เศษกำลัง2 2x เศษกำลัง2 2x dxที่เติม2เข้าไปนะครับเพราะจะเก็บตัวนี้นะเติม2เข้าไปตัดด้วย2ข้างหน้าตัวนี้แบ่งเศษออกเป็น2ตัวแบ่งเศษออกเป็น2ตัวเศษกำลัง2 2ตัวเศษกำลัง2 2ตัวตัวนี้เราลากกลับได้เพราะว่าดิฟแทนดิฟแทนได้เศษกำลัง2 u ดิฟ u ตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนตรงนี้ออกเอาตัวนี้มาวาง1ส่วน2แทนกำลัง3 2xเศษ2เซต้าตรงนี้เราก็เปลี่ยนตรงนี้มาช่วยมันจะเป็นแทนกำลัง2 2x บวก1นะครับเศษตรงนี้เปลี่ยนเป็นตรงนี้เอาตรงนี้มาช่วยนะครับแล้วตรงนี้ดิฟแทนได้เศษกำลัง2เศษกำลัง2ก็กลายเป็นดิฟแทน 2x งั้นเราถ้ามองเรามันเป็น u ได้ไหม
1ส่วน2 u กำลัง3 u กำลัง2บวก1แล้วก็ du มันก็จะกลายเป็น1ส่วน2 u กำลัง5บวก u กำลัง3แล้วก็ du อินทิเกรตก็เป็น u กำลัง6ส่วน6บวก u กำลัง4ส่วน4บวก c แล้วเราก็เปลี่ยนออกว่าที่ให้ u คืออะไรแทนกำลัง6 2x ส่วน12บวกแทนกำลัง4 2x ส่วน8บวกแคทแมวจำเหลี่ยมดีๆถ้าเราไม่ทำเป็นแทนไม่ได้ข้อนี้ทำเป็นเสกได้ถ้าทำเป็นเสกรู้สึกก็จะพอได้แบ่งเสกกับแทนมาอย่างละตัวก็เป็นเสกกำลังสามท่ายจะลองทำอีกครั้งหนึ่งได้มันจะบาลานซ์พอดีเหรอได้นะครับแบ่งตรงนี้เอานี่แบ่งเป็นแทนกำลัง2 2x แล้วก็เศษกำลัง3 2x แล้วเอาเศษ 2x แทน 2x มาแล้วก็เติม 2x แล้วก็ตัด 2x นะฮะเนี่ยตรงนี้ถ้าเราจะดึงตรงนี้กลับเราก็ต้องใช้เป็นดิฟเศษ u เท่ากับเศษ u แทน u ดิฟ u นะฮะเราก็รวบตรงนี้กลับได้นี่ชุดนี้นะครับแต่ที่เรื่องจากเราเปลี่ยนเป็นเสกเราก็ต้องเปลี่ยนแทนอันนี้เป็นเสกด้วย1ส่วน2แทนก็คือเสกกำลัง2ลบ1เสกกำลัง 2x ลบ1กับเสกกำลัง3 2x ตอนนี้ก็ดิฟแทนดิฟเสกได้เสก u แทน u ก็กลายเป็นเสก 2x ตรงนี้ก็กลายเป็น1ส่วน2 u กำลัง2ลบ1กับ u กำลัง3 duก็กลายเป็น1ส่วน2 u กำลัง5ลบ u กำลัง3 du 1ส่วน2 u กำลัง6ส่วน6ลบ u กำลัง4ส่วน4บวก c 4ส่วน8อะไรครับเศษกำลัง6 2x ส่วน12ลบเศษกำลัง4 2x ส่วน8บวก c ตอบติดเสกก็ได้ครับตอบติดเสกก็ได้เพราะถ้าเราจัดรูปแล้วจะเหมือนกันทุกการจะเออร์เลอร์สุดท้ายคือตัวนี้ซึ่งเขาถือว่ามีค่าฟังก์ชันเดียวกันเพราะว่าแทนกับเสกมันหมุนกันสู่กันได้นะฮะแทนกับเสกหมุนสู่กันได้ดึงภาพให้น้องเลคเชอร์ก็ได้ครับใจเย็นเพราะเป็ดรู้สึกว่าจะเริ่มรู้สึกว่ามันยากแล้วมันยังไม่สุดนะครับนี่แค่ไตเติลพี่บอกเลยนั่นเป็นท่องเอกลักษณ์ตรีโกณท่องสูตรมานี่แค่ไตเติลยังไม่ได้ใช้เทคนิคอินทิเกรตเลยเพียงแค่สตาร์ทถ้าใครจะเรียนวิทยาไฟฟ้าแคลคูลัสต้องเทพเจ้านะครับมันจะเดินทางสู่ไฮโกลกได้สำเร็จยังดีเราเริ่มต้นอยู่ยังดีเริ่มต้นอยู่ครับต่อไปมันมีสูตรตัวนี้ตัวหนึ่งผลคูณ อะไรครับ2 sin a cos aเปลี่ยนกลับไงของ a cos b นี่เปลี่ยนกลับไงเอ่ย2ฮะ2 sin a 2 sin cos นี่เท่าไหร่ sin ฮะ sin a บวก b บวกด้วย sin a ลบ b ใช่ป่ะนี่ไหมเอกลักษณ์ตรีโกณอีกตัวหนึ่ง
เคยท่องไหมไม่ท่องก็รีบท่องซะนะท่องซะเดินกลับจากผลคูณเป็นผลบวกเพราะฉะนั้นถ้าเรามองที่ AB นะครับมันจะเป็นมันขาดเลข2อยู่นะครับน้องเติม2บนตัดล่างนะเป็นเท่าไหร่ลงมานี่1ส่วน2ไซน์ผลบวกนะครับก็เป็นไซน์ A บวก B ก็เป็น 7x บวกด้วยไซน์ A ลบ B ก็ได้ลบ x จำที่พี่บอกได้ไหมว่าคอสดูดลบหายไซน์ดึงลบออกจำได้เนาะคอสดูดลบหายไซน์ดึงลบออกก็จะเป็นตบเข้ามาทีละตัวไซน์ 7x D 7x ตัดเติม7ตัด7เป็น14เติม7ตัด7 14ลบไซน์ออกก็จะเป็นไซน์ x dx มันได้เลยไหมดิฟคอส u ได้ดิฟคอส u ได้ไซน์ u ดิฟ u อินทิเกรตไซน์ไปก็ต้องได้ลบอินทิเกรตไซน์ก็ต้องได้ลบคอส 7xดิฟไซน์ได้คอสเป็นลบอีกเป็นบวกคอส x ส่วน2บวกเอ้า2เด้งเข้าไปยังเด้งอ่ะเนาะบวก4ทำเพิ่มเติมด้วยนะคอส 8.1 จะได้จำสูตรเหล่านี้ได้คอส 5x กับคอส 2x dx นะทำซ้ำด้วยคอสใช้ตัวไหนคอสใช้ตัวไหนครับคอส2คอส A คอส B ใช้ตัวไหนคอส A บวก B บวกคอส A ลบ B คอส A ลบ B เพราะนั้นตรงนี้มันขาดเลข2นะครับตรงนี้มันขาดเลข2เราเติม2ตัดนะ1ส่วน2ใช้ตัวนี้นะครับไปท่องนะครับเป็นคอส A บวก B ก็เป็น 7x บวกด้วยคอส A ลบ B ได้ 3x dx เป็น